สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมนั้นอยากจะนำเรื่องของสัญญกรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ได้พัฒนาในโลกนี้มานานแล้วนะครับวันนี้เศรษฐกิจโลกดีขึ้นวันนี้คนต้องการสวยต้องการหล่อมากขึ้นเพราะว่าธุรกิจการงานแล้วก็เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวครับถ้าเกิดเราไปมองดูนะครับว่าวันนี้มีคนจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่สนใจและต้องการที่จะมาทำสัญญกรรมครับวันนี้เมืองไทยเรานั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการทำสัญญกรรมในเอเชียไปแล้วนะครับประเทศไทยนั้นถือว่าวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับที่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำสัญญกรรมในประเทศไทยครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของการที่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพวันนี้เมืองไทยเรานั้นถือว่าเป็นท็อปของโลกเลยทีเดียวนะครับที่มีคนนั้นมาหาหมอมารักษาแล้วก็มาตรวจสุขภาพครับวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าในปีที่ผ่านมาครับมีกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็ข้างบ้านของเรานั้นสนใจที่จะมาหาหมอในประเทศไทยครับถ้าเกิดมาดูนะครับว่าในเชิงของเทคโนโลยีการแพทย์นั้นวันนี้เป็นที่ยอมรับของโลกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนไทยเรานั้นมีอุปนิสัยใจคอทั้งด้านเซอร์วิสครับบวกทั้งการแพทย์ที่เราไปร่วมมือกับทางต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาครับทำให้ประเทศไทยนั้นปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางของการแปลงเพศไปแล้วครับแล้วก็การแปลงเพศนั้นวันนี้ในประเทศไทยของเรานั้นต้นทุนก็ถูกกว่าในต่างประเทศเยอะเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูไม่ใช่แค่ต้นทุนอย่างเดียวเท่าที่ทราบนั้นก็คือคนที่มาแปลงเพศหลังจากที่แปลงเพศเสร็จแล้วยังได้พักผ่อนเพราะว่าค่าโรงแรมค่าที่พักของเรานั้นไม่แพงเลยครับแล้วในขณะเดียวกันยังสามารถช้อปปิ้งได้อีกนั่นก็คือเป็นเรื่องของโครงการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามาพูดถึงจำนวนคนที่สนใจทำสัญญกรรมในประเทศไทยแต่ละปีนั้นมีกว่าแสนคนเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่ารายได้ของประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นหลักหมื่นล้านต่อปีเลยทีเดียววันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าสังคมเมื่อยอมรับอะไรมากขึ้นเศรษฐกิจเมื่อดีขึ้นคนนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของมนุษย์ในโลกในปัจจุบันสู่อนาคตนั้นจะมีมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือธุรกิจนั้นนำมนุษย์นั้นเดินทางไปสู่การรักสวยรักงามเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเขานั้นดูดีขึ้นนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวของธุรกิจแขนงหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศนั้นเป็นหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวที่เราควรจะต้องมาสนใจไม่ควรมองข้ามนะครับ